้อนตอนที่30หินมันถล่มลงมาคนคงตายหมดแล้วหลี่เถียนกังละตายแล้วเหลืออีกวันเดียวหยวนฉุนเฟิงจะทำพิธีแล้วลงเขาเถอะเมืองเฉียงเร็วเข้าใครนะข้าเองท่านกลับมาแล้วขึ้นไปข้างบนแม่นางเหรียญล่ะแม่นางเหรียญถูกจับไปเรากลับมาช่วยนางมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงถูกจับไปที่คฤหาสน์เจ้ารู้ได้ยังไงพวกนั้นใส่ไว้ในกล่องบนถนนบอกว่าจะร่ายมนต์แล้วเราก็จะเห็นฉากในกล่องข้าเห็นท่านอยู่กับหูเซียนๆแล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ตายไปกันเถอะนายอำเภอในนี้นี่แหละท่านก็ลองส่องดูสิลองดูเห็นแล้วใช่ไหมมีหน้าแล้วถึงได้มีกล้องอยู่ในคฤหาสน์นั่นน่ะข้าก็คิดอยู่ว่ามันแปลกๆดูเหมือนหยวนฉุนเฟิงจะแอบถ่ายเราทุกวันเลยจะได้เปิดหนังให้พวกเจ้าดูไงท่านหมายความว่ายังไงเหรอเห็นไหมล่ะเจ้าสิ่งนี้ล่ะนี่คือม้วนฟิล์มฮะจริงๆด้วยเจ้านี่แหละเจ้านี่แหละถ้าพิมพ์มันเจ้าก็จะได้รูปถ่ายที่อยู่ในนี้เหมือนกันบางประเทศน่ะมีมานานแล้วโยนชุนเฟิงใช้มันไร้มนไร้สาระสิ้นดีเสียนั่นสินึกแล้วเชื่อว่ามีบางอย่างผิดปกติต้องมีอะไรผิดปกตินายอำเภอหลังจากทำงานให้ท่านข้าก็รู้เลยว่ามันเป็นแค่เรื่องโกหกก็แค่ตู้ดูหนังไม่ได้มีเวทมนต์อะไรหรอกนะจะไม่เป็นบทเรียนนะคราวหน้าจะต้องฉลาดจะได้รู้ทันกลลวงแบบนี้แล้วก็จะไม่ถูกใครหลอกง่ายๆด้วยอ๋อครั้งหน้าข้าจะจำไว้เอาละพอได้แล้วไปเหมียวฟ้าดีกว่าสำนักแม่ชีเหมียวฟ้าสภาพนายอำเภอนี่นายอำเภอข้าตรวจดูครบทุกที่แล้วแต่ไม่มีทางเข้าไปเลยแล้วยังมียามคอยเฝ้าประตูทุกบานด้วยใช่นายอำเภอแต่ข้ามีทางแก้ดีๆช่วงสำคัญแบบนี้ถ้าต้องพึ่งข้านะเหยียบก้นข้าโอ้มันคิดได้ยังไงวะนี่เห็นประตูไหมว้าวอ๋อมีประตูเลยที่รักนายอำเภอเขาเอาเสื้อมา2ตัวนี่เลยวางไว้ตรงนั้นแหละดูว่ามีอะไรในองค์ที่รักตื่นสินี่ที่รักตื่นสิตื่นสิที่รักที่รักไม่หนักเลยเจ้ายกไหวไหมเนี่ยนี่มันเสี่ยวกังนายอำเภอดูใบนี้โอ้ยหนักทำยังไงดีทุบองค์นี้ทุกใบ
ไปเร็วเร็วเร็วรีบไปแจ้งคุณชายใหญ่เร็วไปใช้ไม่ได้แล้วเอาไปทิ้งให้หมดอะไรนะคืออย่างนี้มันก็เหมือนการทำอาหารนั่นแหละถ้าหากอาหารไหม้เราก็ต้องเปลี่ยนอาหารก็ได้งั้นก็เอาไปทิ้งต้องหาคนมาเป็นวัตถุดิบใช่ไหมเนี่ยเลขาหวังเอาไปทิ้งแล้วหาคนมาแทนครับผมมันสายเกินไปแล้วครับงั้นจะทำยังไงอ๋อไม่ต้องห่วงคุณชายใหญ่เรามีทางแก้ที่เร็วกว่านั้นถ้างั้นก็เยี่ยมเลยมีทางแก้ที่เร็วกว่านี้เหรอมันไม่ใช่ทางแก้ที่เมตตายังไงคืออย่างนี้เราจะจับคนไม่อีก7คนมาไว้ในโอ่งแล้วทำให้พวกเขาหมดสติด้วยเหล้าพอเขาหมดสติตอนที่กำลังจะหมดสติวิญญาณของพวกเขาจะอ่อนแอที่สุดเช่นนี้เราเลยควบคุมวิญญาณของพวกเขาได้โหนี่เป็นวิธีที่โหดร้ายมากเลยนะไม่เป็นไรเจ้าจัดการได้เลยคุณชายใหญ่นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเราจะผิดพลาดไม่ได้เลยไม่อย่างนั้นจะแก้ไขอะไรไม่ได้ไม่ต้องห่วงข้าเรียกทหารมาที่นี่แล้วจะไม่มีใครเข้าใกล้ที่นี่ได้อีกสิพี่ฝีมือของสเวลลี่หรือเปล่าเจ้าบอกว่าของสเวลลี่ถูกฝังอยู่ในถ้ำแล้วนี่ใช่แล้วข้าเห็นเองกับตามันไม่ใช่ซุนหงอคงมันไม่มีทางโผล่ออกมาจากหินหรอกจะเป็นใครได้อีกส่งคนไปสืบสวนด้วยตอนนี้เราจะผิดพลาดอีกไม่ได้แล้วรับทราบเข้าถึงตรงนี้เข้าเอามาคลุมอีกตรงนี้เร็วเข้าเร็วระวังนะช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเอ๊ะในอำเภอนี่ฮะในอำเภอจะช่วยสิวเฉียนไหมช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเขาก็มีชีวิตช่วยเขาเออช่วยข้าด้วยพวกเขาจะตื่นขึ้นมาไหมมันเป็นยาที่มีฤทธิ์รุนแรงแต่มันไม่อันตรายถ้าเราให้ยากระตุ้นพวกเขาก็น่าจะตื่นไปได้จับคนมันจะคนเดียวเราผิดไปแล้วข้าขอโทษจริงๆข้ารู้ข้ามันแล้วนายอำเภอนายอำเภอข้าขอโทษยกโทษให้ข้าด้วยเถอะเสี่ยวเลี้ยงตาลเสี่ยวตาเสี่ยวตาเสี่ยวกางถ้าหากตอนนี้ข้ามีแรงข้าจะซ้อมเจ้าจนตายนายอำเภอ
ตอนนั้นแม่ของข้าป่วยไม่มีใครรักษานางได้นางหายดีหลังได้ยาจากหยวนฉุนเฟิงเขาบอกว่าถ้าข้าไม่เชื่อฟังเขาแม่ข้าจะล้มป่วยอีกข้าไม่เชื่อข้าลองดีกับเขาแล้วแม่ข้าก็ล้มป่วยอีกจริงๆข้าขอโทษจริงๆนายอำเภอข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วจริงๆข้าช่วยเจ้าก็เพราะข้าเห็นแก่ที่เราเป็นเพื่อนกันข้าจะยกโทษให้เจ้าพระเจ้ากตัญญูยวนฉุนเฟิงจับคนบริสุทธิ์ไปทำพิธีอีกแล้วเจ้าอาจตายได้ถ้าไปช่วยพวกเขาพวกเจ้าจะไปกับข้าไหมแน่อยู่แล้วสินายอำเภอพวกเราทำงานให้ท่านไม่กลัวอะไรทั้งนั้นน่ะดีกลับไปรวบรวมเพื่อนกับญาติของพวกเจ้าทั้งหมดหลังจากทุกคนอยู่พร้อมหน้าเล่าความชั่วของยวนฉุนเฟิงให้พวกญาติฟังตงเสี่ยวหลิงตังเจ้าไปบ้านท่านปู่เอาตุ๊กตามา3ตัวระหว่างที่ยวนฉุนเฟิงทำพิธีอยู่ข้าจะให้พวกเราเล่นละครกับมันพวกมันใช้โอ่งใหญ่ประมาณนี้ทำให้เราหมดสติด้วยยาแรงๆพวกมันก็จับเราใส่โอ่งไอ้ยาข้าอยู่นี่นั้นตั้ง7วันไม่รู้ตัวเองจะตายเมื่อไหร่มันหนาวเย็นมากตอนนั้นข้ารู้สึกหนาวมากเลยหยวนฉุนเฟิงชั่วช้ามากใช่ไหมฮะต่อต้านหยวนฉุนเฟิงต่อต้านหยวนฉุนเฟิงต่อต้านหยวนฉุนเฟิงเจ้าเห็นหลักฐานหรือยังว่าหยวนฉุนเฟิงทำพิธีและทำร้ายคนยังไงชีวิตคนตั้ง7คนเป็นตายร้ายดียังไงพวกมันไม่มองว่าเป็นคนด้วยซ้ำพวกท่านยังอยากไว้ใจมันเหรอลืมตาขึ้นมาแล้วมองมันชัดๆถ้ายังเลือกที่จะเชื่อมันเจ้าอาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปช่วยข้าด้วยท่านปู่ช่วยข้าด้วยท่านปู่ท่านปู่ช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยเจ้าก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ทำไมอยากให้ข้าช่วยท่านปู่ตุ๊กตาทำนานแค่ไหนตุ๊กตาเหรอเอาตุ๊กตาผู้ใหญ่หรือเด็กล่ะอยากได้ไม้แบบไหนต้องทาสีด้วยไหมขอแบบที่มีหัวลำตัวกับแขนและขาแค่นั้นก็พอแล้วแล้วใบหน้าล่ะข้าก็ไม่แน่ใจไม่ได้ซับซ้อนอะไรข้าคิดดูแล้วตัวหนึ่งใช้เวลาทำ7วัน7วันท่านปู่แบบนั้นจะสายเกินไปก็ได้งั้นเจ้ารอเดี๋ยวนะข้าเคยลองแกะตุ๊กตาพวกนี้เล่นๆไม่ได้ประณีตเลือกเอามันใช้ได้ไหมใช้ได้หรือเปล่าต้องลองดูยังไงเรารอต่อไปไม่ได้แล้วคุณชายใหญ่ตอนนี้สิทธิ์พี่จะเริ่มทำพิธีแล้วออกไปรอข้างนอกเถอะขอรับคุณชายใหญ่น้ำครับเชิญครับมานี่สิครับเขากำลังไล่มนใช่ไหมเจ้ารู้ไหมข้าไม่เคยเห็นครับเจ้าอุ้ยจะพูดเหมือนเจ้ารู้เลยข้าไม่เคยเห็นพิธีนี้ข้าอุ้ยไล่มนแล้วคุณชายใหญ่พลังของสิทธิ์พี่ข้าทั้งวิเศษและยังหลักแหลมอีกด้วย น่าสนใจดี
ของสุยลี่นี่เจ้ายังไม่ตายจือซินไปกับข้าเถอะเหรียญไห่ผิงล่ะสิทธิ์พี่ของข้าพานางไปที่อื่นนานแล้วฟังตุ้งเจ้าอยากไปจากที่นี่กับข้าใช่ไหมสิทธิ์พี่รับปากว่าเราจะได้ไปหลังจากคืนนี้จริงเหรอเราถูกหลอกเขาอยู่ไหนรีบไปกันเร็วเข้าจะทำให้พิธีของคุณชายใหญ่ล่าช้าเร็วเข้าเร็วโอ้โหไต่เท้าไต่เท้ายกตัวข้าหน่อยเร็วเข้าไปเร็วลูกเร็วเข้าตามข้ามาเนี่ยตอนนี้เจ้ายังจะชอบเหยาจื่อจินอยู่ไหมหมายความว่ายังไงข้าดูออกนะว่านางน่ะลืมเรื่องในอดีตระหว่างพวกเจ้าไปหมดแล้วนี่เป็นความรักข้างในของเจ้านะข้าไม่เชื่อนางรักข้าโอ้ยฝังตรงเมื่อไหร่เจ้าจะเข้าใจสักทีโยชุนเฟิงล้างสมองนางนางไม่รักเจ้าแล้วพานางมาด้วยอันตรายมากนะข้าไว้ใจนางนางเป็นเมียข้านางไม่ทำร้ายข้าระวังตัวกันแล้วกันไปเถอะพ่อหมอฉุนเฟิงเจ้าดีรอบคอบจริงๆแต่ว่าของสเวลลี่ก็เป็นคนเจ้าเล่ห์มากข้าไม่สนเรื่องอื่นมันจะยิ่งยุ่งยากถ้าเกิดความผิดพลาดกับพิธีพรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงข้าเรียกทหารมาที่นี่แล้วถ้าของสเวลลี่กล้ามาที่นี่มันก็จะตายที่นี่นายกเฉินอะครับคุณชายใหญ่วันนี้ท่านทำงานไม่ดีนะละเลยหน้าที่หรือเปล่าคือคือว่าคุณชายใหญ่ข้าว่าไม่ใช่นะคือขงสเวลี่เขาเจ้าเล่ห์เกินไปเลิกหาข้ออ้างเถอะท่านควรจะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนท่านอย่าเอาแต่โทษคนอื่นเลยฟังให้ดีนะฮะใครท่านจัดการขงสเวลี่ถ้าท่านฆ่ามันไม่ได้เขาจะเป็นคนลงมือฆ่ามันเองได้ก็ข้าจะไปจัดการข้าจะฆ่ามันเองงั้นข้าจะไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวข้าจัดการให้ตื่นแล้วเหรอพี่ชายเจ้าแต่งงานวันนี้ทำไมเจ้าถึงตื่นสายล่ะพี่ชายข้าจะแต่งงานเหรอฟ้าเกือบจะสางแล้วไปเตรียมตัวเถอะข้าจะไปกับเจ้าเจ้าจะไปกับข้าเหรอคงดีถ้าเจ้าไปกับข้าตอนนั้นแต่ว่ามันสายเกินไปแล้วไม่เลยไม่สายเกินไปข้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปถ้าเจ้าต้องการนะแต่ว่าข้าในตอนนี้ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วฟังตรงข้ารู้ว่าเจ้ายังรักข้าเราเคยเป็นคู่รักกันแต่ว่าตั้งแต่ข้าพบสิทธิ์พี่ของข้าตั้งแต่นั้นมาเขาเป็นเจ้าชีวิตของข้าข้าได้ตกหลุมรักเขาทำไมเจ้าจะต้องต่อต้านเขาด้วยล่ะข้าทำตัวไม่ถูกผู้หญิงเป็นแบบนี้แหละระหว่างคนรักเก่ากับคนรักใหม่มันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายทำใจร้ายมากไม่รักก็ไม่เป็นไรแต่ทำไมต้องฆ่าพี่ในที่สุดความฝันข้าก็จบลงพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมโลกนี้ทั้งโลกไม่ได้มีนางอยู่แค่คนเดียวนะยิ่งรู้ไวก็ยิ่งทำใจได้ไวไปเถอะ
ไปสู้หยวนฉุนเฟิงกันเถอะเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเสี่ยวหลิงตางข้ามีภารกิจให้เจ้าทำเจ้าทำไหวไหมไหวอยู่แล้วว่ามาเลยรวบรวมคนแล้วไปรอที่ลานประหารเราจะชนะหรือว่าจะแพ้ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะข้ารู้ว่าพี่อยากปกป้องข้าพี่มีเรื่องสำคัญต้องทำข้าจะไม่สร้างปัญหาไม่ต้องห่วงข้าจะไปรวมคนแต่ท่านพี่ขงพี่ต้องกลับมากับคนอื่นอย่างปลอดภัยนะสัญญาพี่ต้องกลับมานะนายอำเภอโยนชุดเฟิงอยู่ไหนแล้วล่ะเข้าไปบ้านสือลี่ได้ไปเตรียมการให้พร้อมครับไปเถอะสิพี่ข้าขอโทษข้าไม่เอาไหนของสุยลี่เขาหนีไปได้ลุกขึ้นมายังมีโอกาสอยู่มาคุยกันบ้านสีนี่ไม่นึกเลยว่าเจ้าจะยังมีชีวิตอยู่เจ้ายังไม่ตายแล้วข้าจะตายก่อนได้ยังไงกันล่ะเกิดอะไรขึ้นบนเขาถูหลงเหรอคิดว่าเทพเจ้าช่วยเจ้าหรือยังไงเจ้าเคยคิดไหมว่าทำไมแม่ทัพหกชั่วรุ่นไม่เคยมีอายุเกิน60ปีเนี่ยข้าไม่สนใจเรื่องนั้นข้าทำตามประสงค์ก็ได้งั้นทำไมเจ้าถึงได้ทำเรื่องซ้ำๆพวกนั้นล่ะท่านแม่ทัพรับปากว่าถ้าข้าช่วยเขาข้าจะได้เป็นโหรหลวงเจ้าไม่ใช่ลัทธิเต๋าบริสุทธิ์นี่ลัทธิเต๋าบริสุทธิ์คืออะไรเต๋าเกิดจากหัวใจข้าสามารถให้คำนิยามมันได้เจ้าไม่สนว่าจะต่ออายุได้ไหมเจ้าแค่อยากได้เอกสารรับรองสถานะนักบุญข้าเคยพูดบ่อยๆว่าเจ้าเป็นคนฉลาดเจ้าเข้าใจง่ายแล้วคนเจ็ดคนในโอ่งนั่นล่ะพวกเขามีครอบครัวมีเพื่อนมีคนรักเขาควรตายหรือเปล่าผู้ทำสิ่งยิ่งใหญ่ไม่ยึดติดรายละเอียดเจลลี่เจ้าเอาชนะข้าไม่ได้ผู้หญิงของเจ้ายังอยู่กับข้าลืมข้าซะในฐานะผู้ชายเจ้าจะปล่อยให้ผู้หญิงตายเพื่อเจ้าเหรอเจ้ามันช่างขี้ขลาดเยาจื้อจิ้นทำไมตอนนี้เจ้าถึงยังไม่เข้าใจอีกล่ะว่าหวังเต้าอี้หักหลังเจ้าเป็นสิทธิพี่ของหยวนฉุนเฟิงมันอ้างว่าสำนักดาวจื่อเว่ยจะกอบกู้โลกแต่พวกมันก็แอบทำเรื่องชั่วเพื่อผลประโยชน์ตัวเองฆ่าคนเป็นผักปลาฝังตัวเป็นสามีเจ้าพวกมันเลยหลอกใช้เจ้าให้เจ้าทำงานให้พวกมันยังไงเล่าพวกมันหลอกให้เจ้าฆ่าคนพวกมันจะได้ไม่ต้องลงมือทำเองพวกมันทำลายชีวิตเจ้าเมื่อไรเจ้าจะตาสว่างสักทีสิทธิ์พี่ท่านร่วมมือกับหวังเต้าอี้หรือเปล่านี่โยนฉุนเฟิงเจ้าอย่าโกหกนะข้าจะไม่ไว้หน้าเจ้าใช่แล้วข้าร่วมมือกับเขาได้ยินหรือยังคนที่เจ้าอยากฝากชีวิตเอาไว้เป็นปีศาจที่ทำลายชีวิตคนจำนวนมากนะเจ้าจะบอกนางเยอะแยะไปทำไมกันนางเป็นแค่เครื่องมือของข้าใช้เสร็จข้าจะโยนนางทิ้งหยวนฉุนเฟิงขอโทษข้าจะชดใช้ให้กับเจ้าในชาติหน้าจื้อจิ้น
窗外悄然落地的花蕾，买呢？将我爱你的部分，九天，你要掰，发动，掰。倘若故事结尾，本来梦开始下坠，掰它。这浮生不คุณชายใหญ่พ่อหมอมาแล้ว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 เฉลยเฉลยเฉลยจะเป็นบ้าอะไรไปเกือบจะเลยเลิกแล้วนะเจอของสวยลี่ก่อเรื่องระหว่างทางของสวยลี่อีกแล้วของสวยลี่เขาจะมาก่อเรื่องที่นี่พวกเราต้องเพิ่มเวรยามไม่เห็นเหรอว่าข่าวทหารมากี่นายเขาจะฆ่ามันถ้ามันกล้ามาคุณชายใหญ่ฉลาดจริงๆเริ่มพิธีเลยแล้วเข้าแล้วเข้าเริ่มเลยเริ่มเลยคุณชายใหญ่ไม่ต้องห่วงนะครับเชิญนั่งเถอะดูแลด้วยดูแลดูแลเจ้ารีบไปเลยไอ้หยาคุณชายใหญ่ใจเย็นๆเห็นไหมข้าเครียดจนเป็นสิวแล้วเชิญดื่มชาที่ข้าริ้นก่อนเถอะชาอร่อยอร่อยคุณชายใหญ่พ่อหมอฉุนเฟิงเขาดูเหมือนกับเทพเสียนจริงๆนี่อ๋อข้าถามเทพเจ้าอัญเชิญท่านมายังโลกมนุษย์นำโชคมาให้โลกเทพเจ้าประทานพรให้แด่ตระกูลฟางเขารับใช้ชาติหมอฉุนเฟิร์นกำลังพูดถึงท่านคุณชายใหญ่ขยันหมั่นเพียรผู้คนไว้ใจจึงขอให้ท่านต่อชีวิตให้เขาชายใหญ่เขาอาจจะกำลังร่ายมนต์อาจจะเปลี่ยนร่างก็ได้แล้วไรเราถูกหลอกแล้วนี่เหมือนแหกตาแล้วจะท่านคุณชายใหญ่ของสวยลี่นั่นของสวยลี่ใช่ข้าคุ้มกันคุณชายใหญ่เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วไปเลย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 มาขบวนเร็วหยวนฉุนเฟิงเจ้ายังใช้กลลวงแบบนี้อยู่อีกเหรอเมืองเฉียงนั้นได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วเมื่อก่อนเจ้าเก่าตลอดชาวบ้านที่นี่ตอนนี้เจ้ายังจะกล้าหลอกคุณชายใหญ่อีกเหรอเจ้ามันบ้าไปแล้วอยากตายหรือไงของสวยลี่ข้าจะใช้ปืนยิงเจ้าให้ตายเดี๋ยวนี้เลยเลิกเบ่งได้แล้วเฉินเทียนกวนเราทุกคนเบื่อถูกเจ้ารังแกแล้วพวกเรามาที่นี่เพื่อต่อต้านเจ้าใช่ถูกต้องอย่าไปหลงเชื่อของสวยลี่สิฮะเฉินเทียนกวนเจ้าคนตลบตลาไงขอดูคนเจ็ดคนหน่อยเจ็ดคนที่ถูกจับมาเมื่อคืนพวกเขาถูกจับแช่อยู่ในโอ่งพวกนั้นละแต่เราช่วยพวกเขาออกมาแล้วพวกเขาถูกเฉินเทียนกวนกับคนชายใหญ่จับตัวไปฆ่าเพื่อใช้ทำพิธีต่ออายุให้ท่านแม่ทัพพวกเขาฆ่าคนที่พวกเขาทำให้ดีสิทั้งขายฟินทั้งรังแกผู้หญิงกับเด็กของพวกเราจะแถมบังคับให้เราทำงานให้สั่งให้เราทำงานไม่หยุดถามหน่อยเจ้ามีสิทธิ์อะไรไป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 ทำไมพี่ใหญ่พวกเขายังชอบกูเรื่องงมงายมากมายมาหลอกเรานางฟ้าจิ้งจอกผีพราย
และยังผีดิบมาขู่พวกเราด้วยเราจะลงเชื่อกลลวงนี้ตลอดไปเหรอไม่เชื่อคุณชายใหญ่ข้าเป็นชาวเมืองธรรมดาคนหนึ่งและข้าเปิดร้านอาหารในเมืองเฉียงข้าไม่เคยทำร้ายใครก่อนและข้าไม่เคยทำเรื่องชั่วๆแต่ว่าหยวนฉุนฟังคนนั้นกลับอยากฆ่าข้าให้ตายทำไมเราต้องถูกกดขี่ด้วยพวกเราเกิดมาเพื่อถูกพวกเขากดขี่เหรอยังจะทนกันอีกเหรอเราไม่ขอเจ้าคือพิศาจในเมืองเฉียงแห่งนี้เราไม่กลัวเจ้าหรอกเจ้าจะต้องถูกลงโทษเมืองเฉียงต้องสงบสุขผู้คนต้องการความสงบสุขสหายที่ยืนอยู่ข้างหน้าทั้งหลายพวกเจ้าก็มีพี่น้องของตัวเองใช่หรือเปล่าสวรรค์พี่น้องของเจ้าจะถูกพวกมันรังแกนะเหมือนกับพวกเราชาวเมืองเฉียงอ่ะพวกเจ้าต้องตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องได้แล้วอย่าถูกคนชั่วหลอกใช้อีกเลยไม่เอาด้วยแล้วข้าจะวางปืนไม่เอาแล้วข้าจะวางปืนไม่เอาด้วยแล้วปืนตกลงคุ้มกันคุณชายใหญ่ไว้เฮ้ย อย่าขึ้นมานะอย่าเข้ามาเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วๆของสเวลลี่เจ้าอย่าพยายามหลอกชาวเมืองฟังข้าให้ดีไปจับไอ้ชั่วนั่นมาให้ข้าหยุดทำตามที่ข้าสั่งเข้าใจไหมดึงขึ้นและดึงลงและหยุดปล่อยควันยวนฉุนฟังเจ้าบอกว่าเจ้ามีอิทธิฤทธิ์มากเลยใช่ไหมงั้นเจ้าก็บินมาสิทำไม่ได้นะสิลงไปลงไปลงไปขึ้นมาขึ้นขึ้นนี่เป็นเวทมนต์แบบไหนกันนะมันก็แค่รอบดึงลวดสลิงเท่านั้นยวนฉุนฟังเจ้ากำลังทำให้ตัวเองอับอายเจ้าหอขึ้นลงไม่ได้คงจะน่ารำคาญมากนี่สำหรับทุกคนที่ต้องมาตายเพื่อเจ้าแหกตาชัดๆนี่สำหรับเขาพาเขาทุกคนในเมืองเสียงสมควรแล้วสมควรนะครับควรทำไปเยอะสมควรแล้วสมควรแล้วสมควรแล้วมันต้องอย่างนี้สิคุณชายใหญ่มาคุยกันเถอะเอายังไงดีคุณชายใหญ่เดี๋ยวหลีกไป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 หลีกทางให้คุณชายใหญ่มีอะไรพูดมาท่านก็เป็นคนมีการศึกษาสูงคนอย่างท่านก็เชื่อกลลวงของยวนฉุนฟังด้วยอย่างนั้นเหรอข้าไม่เชื่อท่านเป็นคนข้าหูฮั่นเซิงใช่ไหมเขาเป็นเหมือนกับพี่ชายแท้ๆของข้าท่านคิดหรือว่าข้าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เนี่ยเหตุผลที่ตระกูลเรามีอายุไม่ถึง60ก็เพราะโรคหัวใจทางกรรมพันธุ์ข้ารู้จักหมอเก่งๆในโรงพยาบาลชื่อดังที่หนานจริงไว้ข้าจะบอกพวกเขาให้ท่านไม่ต้องต่อคิวสั่งตรวจร่างกายด้วยดีไหมเรื่องแค่นี้ข้าทำเองก็ได้ถึงเวลาที่ละครเรื่องนี้จะต้องจบแล้วรัฐหนานจริงรู้ว่าหยวนฉุนเฟิงข้าหูฮั่นเซิงหยวนฉุนเฟิงทำงานให้ท่านไม่กลัวรัฐบาลหนานจริงสงสัยท่านหรออย่าไปไหนไกลอยู่ตรงนี้เถอะข้าจะช่วยทำการปฏิวัติต่ออย่างที่ฮั่นเซิงต้องการและสักวันหนึ่งเราจะได้พบกันแม้ท่านจะไม่ได้คิดถึงปัจจุบันแต่คิดถึงอนาคตไว้บ้างนี่ลดปืนลงซะนายกเฉินข้าจะกลับมาลงโทษท่านอย่างแน่นอนถ้าหากว่าท่านยังไม่คิดที่จะทำให้ดีกับคนเมืองนี้ข้าในฐานะข้าหลวงของเมืองนี้ข้าจะไม่ทุจริตและทำตามกฎอืม
ภรรยาผู้เป็นที่รักเหยาจื่อจินเจ้าไม่ต้องเศร้าไปหรอกนะนางจำเจ้าได้แล้วในวาระสุดท้ายของนางเนี่ยจื่อจินลำบากมากถูกโยนฉุนเฟิงหลอกนาน3 ปีโชคดีที่นางได้ตายในอ้อมแขนคนรักนางคงไม่เสียใจแล้วพวกเจ้าไม่ต้องปลอบข้าหรอกในท้ายที่สุดจื่อจินก็คิดได้แล้วแม้จะในวาระสุดท้ายของนางนางได้รู้ความจริงก่อนจะตายนางได้หลุดพ้นแล้วอย่าคิดถึงวันที่เจ้าอยู่กับคนที่ทอดทิ้งเจ้ารักคนที่อยู่กับเจ้าดีกว่าเราต้องไปแล้วนะก็ได้เสี่ยวกังครับนายอำเภอเป็นหัวหน้าแล้วจงพิทักษ์ความยุติธรรมท่านไม่ต้องห่วงนายอำเภอขอบคุณพวกเจ้านะที่เคียงข้างข้ามาตลอดสักวันเราจะได้พบกันข้าไม่สนชีวิตแสนธรรมดาข้าอยากมีชีวิตที่สงบสุขเมื่อก่อนข้าสนุกไปวันๆไม่ได้สนใจอะไรข้ามาเมืองเฉียงเพื่อมีชีวิตปกติไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ฮั่นเซินกับซือนเซียนตื้อข้ามากทำให้เข้าใจว่าถ้าไม่เปลี่ยนอะไรเลยที่ไหนก็อาจเป็นเหมือนเมืองเฉียงความโลภความหุนหันความเห็นแก่ตัวความเขลาทุกคนทุกแห่งข้าก็เลยต้องทำการเปลี่ยนแปลงข้าสานต่อความหวังของฮั่นเซิงด้วยการปฏิวัติไปตลอดชีวิตข้ารู้ว่ามันยากมากแต่ข้าอยากสู้ความอยุติธรรมกำจัดความงมงายปฏิรูปกฎหมายข้าจะใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติข้าจะไม่เสียใจ狡猾，吃着瓜装什么潇洒？我登场，你发片唱吧，狐假虎威本事一天比一天大。呜呜呜呜呀呀呀呀，桃花叽叽喳喳，嘻嘻嘻嘻哈哈哈哈，天下一般的虚假。呜呜呜呜呀呀呀呀，以为能做个哪吒。虚假，呜呜呜呜呀呀呀。